ลูกเกมวันนี้ครับโอเคครับสำหรับลูกเกมวันนี้ก็คือวัดอะไรไม่ได้เลยครับคือต้องใช้บอลยาวเดียวครับคือสภาพสนามเราฝนตกมา1สัปดาห์เต็มๆครับแล้วเราก็ต้องย้ายสนามเนื่องจากติดโรงเรียนกีฬาเกมของระดับประเทศนะครับก็คือเราย้ายมาใช้สนามกีฬาครับคือสภาพสนามเด็กก็ต้องใช้เรามีเวลาสนามพักแค่1วันครับลูกเกมเราเซตมาถามว่าซ้อมได้หนักไหมสัปดาห์นี้ไม่ได้เลยครับได้เมื่อวานนี้ที่เป็นน้ำเป็นเนื้อประมาณ2วันครับนอกนั้นก็ฝนตกทุกวันครับคือลูกเกมนี้เราก็3แต้มครับต้องขอบคุณน้องๆที่ช่วยกันเล่นนะครับที่ช่วยกันเล่นแล้วก็ขอบคุณกองเชียร์ครับที่สามารถแล้วเราก็ทำ3แต้มได้สำเร็จครับดังที่เราคิดกันไว้นะครับแล้วก็เรื่องในความอยู่รอดนะครับก็เรามั่นใจครับว่าเราน่าจะอยู่รอดครับแล้วก็แมตช์ที่เหลือแมตช์จะไปเยือน JL เชียงใหม่เราก็คุยกันครับคือเราต้องเซฟที่สุดอยากที่จะล้มยักษ์นะครับบอกไปเลยครับเพราะน้องๆมันมีความกระหายกันมากขึ้นแล้วตอนนี้นะครับสำหรับน้องๆก็มีความมุ่งมั่นแล้วก็มีความกระหายชัยชนะนะไม่อยากต้องเหนื่อยในนัดสุดท้ายนะครับที่เจอกับปากลำโพงนะครับเราต้องมีแต้มนะตอนนี้นะเพื่อความอยู่รอดของเราครับ